ครับรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเรขาเดย์ขึ้น FM 97นะครับขึ้นฟุตบอลขอบนตัวจริงทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งและวันศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับฟังเทปได้ในแฟนเพจซูเปอร์ซับไทยแลนด์หมดวิดีโอนะครับเทปเสียงก็รอฟังได้หลังออกอากาศ1วันก่อนจะเข้ารายการก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนนานาชาติเทรลซอยรามคำแหง16นะครับ H2H Sport Design ชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณนะครับรวมไปถึงหน้าฝาก IG เว็บไซต์รวมไปถึงซุปเปอร์ซับทีวีที่นำเสนอเรื่องราวนะของสโมสรฟุตบอลในเมืองไทยบ้านเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับผมตีบางพลีชัยวัฒน์รงจิตโสพลนะรับหน้าที่แทนเลขาเดเป็นประจำนะครับในเบรกแรกเราจะมาพูดคุยกับเอองรีนะฮะพร้อมพงกรานสำโรงกองหน้าประสบการณ์สูงนะฮะที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับนครราชสีมาห้วยแถลงยูไนเต็ดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังนะฮะไปทำความรู้จักกับพี่เขาให้มากขึ้นนะครับตอนนี้พร้อมพงก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เอครับครับสวัสดีครับผมผมพร้อมพงการสำรวงครับครับผมครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อายุ33ปีครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีครับเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะพอคุ้นชื่อคุ้นหูเป็นอย่างดีนะฮะสำหรับชื่อนี้นะครับการันตีประตูอย่างแน่นอนนะแต่กว่าจะถึงทุกวันนี้พี่เอต้องมีจุดเริ่มต้นอย่างแน่นอนล่ะจุดเริ่มต้นของเอองรีครับในวงการฟุตบอลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับยังไงฮะเป็นยังไงบ้างครับอยากให้พี่เอเล่าให้ฟังหน่อยเล่นฟุตบอลก็เป็นคนชอบฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมพี่เป็นคนโคราชเนาะใช่ครับเป็นคนโคราชเลยครับผมเริ่มชอบตั้งแต่เด็กๆแรงบันดาลใจในวัยเด็กเป็นใครอะไรยังไงครับพี่ก็ดูบอลอยู่บ้านมันนะมันมีฟุตบอลที่ถ่ายทอดสดน่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แต่มันเป็นลิเวอร์พูลแข่งอะไรเนี่ยมันเป็นอ๋อพีเมียร์ลีกอะไรประมาณนั้นใช่เห็นเนี่ยเห็นแบบนั้นเห็นแล้วมีเขาเลยยิงลูกไม้ลูกสวยมากก็เลยแบบก็ทำให้รู้ภาคฟุตบอลนั้นเตะตั้งแต่นั้นเลยครับผมเล่นมาแล้วแต่พ่อแม่ก็สนับสนุนครับดีครับสนับสนุนทุกอย่างครับเรื่องกีฬาครับเล่นบอลตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่เล่นแรกก็เล่นตั้งแต่ประถมครับก็มีโอกาสเล่นแต่ประถมก็พยายามฝึกตัวเองให้ดีขึ้นก็เล่นมีโอกาสได้มาเล่นแบบบอลนักเรียนเนี้ยก็ไปเล่นให้ตัวจังหวัดอะไรครับผมก็ก็ตามสเต็ปของเด็กๆใช่ครับผมก็เริ่มจากแค่ความชอบเลยเนาะแล้วก็ออกมาลองเตะเองดูเริ่มต้นครับตำแหน่งแรกสุดกองหน้าเลยไหมพี่ก็เล่นกองหน้าครับก็ชอบตำแหน่งนี้ครับผมอ๋อครับผมอ่ะก้าวเข้าสู่ระดับตัวโรงเรียนแล้วครับเป็นยังไงต่อครับชีพจรชีวิตของพี่ก็แบบก็คือก็เรียนด้วยเล่นด้วยครับก็เลยได้ทุนเรียนมาเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีชนะพงษ์ฉันเขาตอนนี้เขาสนับสนุนเรื่องกีฬาเขาก็แบบไปพัดตัวเนี่ยก็ติดครับติดเป็นคนตัวคนสุดท้ายพอดีแค่ที่เขาจะไม่เอาเราดูเสร็จครับเบอร์สุดท้ายเลยที่เขาเลือกไว้วางกันเถอะใช่ก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าเขาเลือกหรือว่าเขาสงสารก็เปล่าก็ไม่รู้ครับผมเด็กท้ายแถวแสดงว่าวัยเด็กที่ก็ไม่ได้แบบว่าหวือหวาอะไรมากประมาณไหนพี่วัยเด็กของพี่ก็ไม่เก่งครับแต่ว่าก็เป็นคนตัวเล็กๆด้วยแหละแบบเหมือนแบบมีความเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่เร็วนะไม่เร็วด้วยไม่เร็วด้วยไม่มีอะไรเลยแต่ก็แบบแค่แบบชอบแล้วแบบชอบฟุตบอลมากก็คือพยายามเล่นพยายามศึกษาพยายามดูเนี่ยครับผมก็พัฒนาตัวเองครูพักรักจำมาใช่แล้วพอได้มาเล่นตัวโรงเรียนแล้วก็แบบเหมือนที่ก็บอกเขาก็บอกว่ามีจุดเด่นตรงนี้นะโค้ชก็บอกมีจุดเด่นตรงนี้เราก็พยายามดึงออกมาอย่างนั้นเราก็ไม่คิดว่าเราเร็วไงตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเร็วแต่พอมาเราก็เร็วจริงนี่วะสรุปสุดท้ายก็คือเป็นคนเร็วแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเร็วเนาะใช่ครับก้าวสู่อาชีพตัวเล่นในระดับอาชีพตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่อยากให้พี่เล่าย้อนให้เราฟังสักนิดนึงเล่นจริงๆครับมันเป็นตอนนั้นมันยังเป็นสมัยไม่รู้ว่าเขาเรียกอาชีพยังตอนนั้นมันจะเป็นโปรวิชั่นลีกโปรวิชั่นลีกครับผมใช่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเล่นครับผมไปเล่นอยู่ประมาณ
เล็กนึงก็แล้วก็มาเรียนนะผมก็ไม่ได้เล่นก็คือเล่นให้กับทีมจังหวัดนครราชสีมาถูกไหมใช่อุ้ยเจริญก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนี่ยครับอืมก็แบบแต่เล่นมันตอนนั้นมันยังไม่เป็นอาชีพเลยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบมันจะมีเป็นอาชีพอย่างนี้ครับผมก็เลยเอาเรื่องเรียนไว้ก่อนนะครับผมอ๋อแล้วจุดติดกับการเป็นอาชีพจริงๆจังๆล่ะก็คือเราเรียนจบแล้วก็ยังไม่จบนะก็ยังก็เรียนอยู่ก็แบบเรียนด้วยตอนนั้นมันเรียนแล้วก็เขาก็โทรไปชวนให้มาเล่นอีกอย่างเงี้ยก็เลยลองอ่ะเอาสักตั้งก็ลองดูแบบเอาจริงจังกับการเล่นทางฟุตบอลละเอาจริงละตอนนี้ก็เลยแบบก็แสดงว่าก่อนหน้านี้พี่ก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าฟุตบอลมันจะบูมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่นอาชีพจริงจังอะไรเลยสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมอ๋อจนวันหนึ่งที่เล่นแล้วชอบอย่างเงี้ยผมจนวันหนึ่งที่ลีกเริ่มลงตัวแล้วเริ่มจากมีเป็นไทยลีกอะไรแล้วพี่ก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสก็จะมาเล่นให้โคราชแหละก็แบบเล่นแล้วผลงานดีก็มีโอกาสได้แบบมีดีซีเทโลได้แบบมาเอาตัวไปเล่นนะครับผมครับอันนี้มันก็เลยเป็นเราที่การเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างจริงจังนะครับเราต่อครับชีพจรชีวิตหลังจากที่ก้าวเข้าสู่อาชีพจริงจังแล้วมันเป็นยังไงต่อครับพี่ก็เล่นไม้เนี่ยครับก็คือแบบเรามาทางนี้แล้วเราก็เอาดีทางนี้เลยครับเป็นที่มันชีวิตก็ทีนี้ทีนี้ทีนี้แล้วก็ย้ายสุดๆก็คือไปเล่นย้ายออกจากเทโลก็ไปอยู่จันทบุรีจันทบุรีแล้วมีโอกาสกลับมาเล่นให้โคราชอีกครั้งนึงก็เป็นบ้านเกิดเราครับครับน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะถ้ามาเล่นที่โคราชจะพยายามทำตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่ดิวิชั่น2ยังมาไทยลีกนะปัจจุบันนี้เป็นทีมหนึ่งครับก็คือผลงานที่ดีที่สุดของพี่ในอาชีพการค้าแข่งก็คงอยู่กับสวัสดแคทนี่แหละเนาะใช่ครับผมใช่จากนั้นเป็นยังไงต่อครับก็มาก็ทำผลงานเลยก็แบบผลงานมันแบบมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็ทีมมันก็ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆผู้ใหญ่ก็มันก็ทำให้เราแบบมีชื่อเสียงแล้วตอนนั้นก็เลยแบบก็ยังแบบยังไงก็แบบพยายามจะพัฒนาเองอยู่ตอนนั้นก็ยังแบบไม่คิดว่าตัวเองเก่งหรอกก็ยังทำไปเรื่อยๆจนแบบมีผลงานจนฉายาว่าเอองลีก็เป็นสไตล์การยิงฟุตบอลอย่างเงี้ยผมเอองลีนี่มาจากสไตล์การยิงที่คล้ายองลีถูกไหมใช่ครับผมใช่ครับที่วิ่งจากข้างเข้าไปตัดแล้วก็แปรใช่ไหมใช่ครับOh. เป็นอย่างนี้มากกว่ายิงบอลไม่ค่อยไม่ทนเป็นคนบ้าที่ใช้ยิงกับลูกแปรไม่ค่อยยิงบอลหลังเท้าเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นฉายาที่เราภูมิใจเนาะใช่ไหมครับพูดถึงฉายานี้หน่อยใช่ครับภูมิใจเป็นฉายาที่เราแล้วมันเป็นลูกที่เราแบบเรายิงแล้วเรามั่นใจด้วยแบบมันเหมือนแบบเรายิงแบบจะตายเนี่ยเรามั่นใจมากว่ามันต้องเป็นประตูครับผมครับมันเลยทำให้เราแบบทำได้ดีน่าจุดหนึ่งเลยครับผมครับชีพจรลงเท้าอีกครั้งขึ้นเหนือไปลำปางแล้วก็ลงใต้ไปตรังด้วยครับผมชีวิตมันเป็นยังไงต่อครับจากที่ออกจากสวัสดแคทก็มีปัญหาเช่นเข้ามาชีวิตแล้วก็ยังอย่างที่เป็นข่าวมันก็นิ่งๆเดินร้อนมันทำให้ชีวิตเราเป๋ไปเหมือนกันนะชีวิตพี่แต่มันก็ไม่เป๋หรอกตอนนั้นคือประเด็นจริงๆคือผมประเด็นจริงๆคือผมอกหักครับคือประเด็นผมเองคือชีวิตพังก็คืออกหักคือเหมือนผมไม่คิดว่าไม่เหลืออะไรแล้วคิดว่าไม่อยากจะเล่นฟุตบอลไม่อยากจะทำอะไรมันขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไปใช่ครับตอนแบบเราไม่รู้เราคิดผิดไม่คิดถูกเหมือนกันถ้าเราคิดได้เราก็คงจะดีขึ้นเหมือนกันก็เลยแบบเห็นชีวิตพังแล้วก็แบบทำทุกอย่างเพื่อเขาเพื่อให้ง้อเขากลับมามันก็ไปเล่นแล้วพอย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็คิดว่าเขาจะกลับมาเนี่ยไปอยู่ลำปางเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราจิตใจเราเล่นแล้วเราไม่อยู่กับตัวมันเลยทำผลงานไม่ดีด้วยครับจะเป็นมรสุมชีวิตก็ช่วงมรสุมชีวิตของพี่ไปอ่ะครับคิดถึงจะกลับมาปกติวันเดิมครับผมอ่ะฮะหลังจากนั้นนะครับไปลำปางแล้วย้ายลงมาใต้เลยไปตรังได้ยังไงครับ
ก็ตอนนั้นก็มีโค้ชติดต่อมาหารอยเตอร์ติดต่อมาให้ไปอ๋อรอยเตอร์ช่วยครับผมอืมไปอยู่ประมาณเล็กนึงอืมตอนนี้แบบมันอยู่ไกลครับมีไกลเกินเนี่ยกลับบ้านก็ยากครับเลยมีโอกาสย้ายมาอยู่บนครับอืมก็ไกลบ้านหน่อยเนาะใช่ครับอย่างน้อยๆก็อ่ะที่อุบลครับเหมือนกับพี่ก็เริ่มไต่ระดับลงมาแล้วกับอาชีพการค้าแข่งเนาะเราเริ่มลงมาเล่นในระดับไทยลีก2ไทยลีก3แล้วครับผมที่อุบลเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับก็ดีครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนมีสูงๆเนาะมันก็มันไปมันก็แป๊บเดียวมันก็ติดเลยเนาะมันก็ไม่ได้ผลงานอะไรมากมายครับครับฤดูกาลเดี๋ยวนี้มันสั้นลงเยอะด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็แบบหนีแล้วก็ติดเล็กก็กลับมาอยู่บ้านครับผมครับนี่ก็ที่แรกก็อาจจะไม่ได้แล้วแหละก็เลยมีโอกาสอีกครั้งนึงก็โค้ชบัณฑิตชมพาก็ให้โอกาสก็ต้องชวนมาเล่นให้โอกาสไปเล่นนะครับผมก็เลยมาเล่นที่อ๋อก็แสดงว่าการที่พี่เออองลีเลือกที่จะมาซบหัวจากพี่ชาติทีมเล็กๆในระดับอำเภอของบ้านเนาะครับผมก็เพราะโค้ชบัณฑิตครับโค้ชบัณฑิตก็ประธานให้โอกาสมาเล่นเนี่ยผมก็มาเล่นแบบก็พอมาเข้ามาเล่นโอกาสนี้ก็เหมือนอบอุ่นมันอยู่บ้านด้วยใกล้บ้านเลยครับผมก็คือแบบมาทำผลงานช่วยบ้านเราดีกว่าให้มันดีขึ้นให้มันไประดับนี้ครับผมครับที่นี่เป็นยังไงครับทีมเล็กๆอย่างห้วยแถลงบรรยากาศเป็นยังไงครับแฟนบอลเป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนๆในทีมเป็นยังไงครับเห็นว่าผลงานฤดูกาลนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่ก็ในทีมครับบรรยากาศมันเหมือนครอบครัวครับมันอบอุ่นครับมันไม่มีแบ่งพักแบ่งพวกมันเป็นเหมือนพี่น้องนะครับพี่สอนน้องเนี้ยน้องบอกพี่ก็ได้อะไรก็บอกกันได้หมดในใครจะว่ามีปัญหาอะไรก็บอกกันหมดแม้กระทั่งโค้ชมีแล้วก็คุยเลยต่อหน้าแถวคุยกันผู้จัดการทีมก็แบบให้ความสำคัญกับพวกนักเตะทุกคนมากครับผมก็เลยแบบทำให้เหมือนเราอยู่เป็นครอบครัวก็เลยทำให้ผลงานเราดีครับผมครับเราตั้งเป้าว่าเราจะไปแชมป์ลีกให้ได้เราก็พยายามทำงานหนักทุกคนเพื่อให้เราไปเป้าหมายของเรานะครับผมครับปีนี้ที่ยิงไปแล้วกี่ประตูครับนับจนถึงเดือนเมษายนก็8ประตูแล้วครับผม8ประตูจากการเล่นไอ้7ประตูครับในลีกครับ7ประตูในลีกจากการลงเล่น6นัดเนาะนับจนถึงเดือนเมษายนครับผมพอใจกับผลงานช่วงออกสตาร์ทกับห้วยแถลงมากน้อยแค่ไหนครับพี่พอใจมากครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะผลงานดีขนาดนี้ครับผมก็เลยก็คิดว่าจะประคองทีมมาอยู่กลางๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายแล้วจากผู้เล่นด้วยแล้วก็ทีมด้วยอย่างเงี้ยองค์ประกอบมันดีอะไรแล้วก็เลยมุ่งเป้าหมายไปแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ครับผมครับคือเป้าหมายของเราตอนนี้การที่พี่เป็นบิ๊กเนมต้องบอกว่าพี่เป็นบิ๊กเนมของทีมเนาะของทีมหัวใจพิฆาตเลยตรงนี้ฮะความรับผิดชอบในฐานะลูกพี่ในสนามครับมันมีมากกว่าเมื่อก่อนที่เราเป็นกองหน้าทั่วไปไหมพี่ถามว่ามันรับผิดชอบมันก็ต้องแบบต้องมาทำตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างของน้องๆเนี่ยหรือว่าการเล่นเนี่ยส่วนมากถ้าผมเล่นเนี่ยมันก็ดีคนอื่นเขาดูผมมาเล่นเนี่ยเขาก็ต้องติดผมมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วครับเนาะโดยชื่อชั้นด้วยอะไรของเราที่เราผ่านมาครับเราก็ต้องทำครับฮัลโหลครับครับพี่เอครับได้ยินไหมครับครับผมได้ยินแล้วครับพี่เอครับเสียงหายไปครับผมฮัลโหลครับครับผมได้ยินแล้วครับผมสัญญาณขาดไปสักนิดนึงใช่ครับครับฮัลโหลครับพี่ครับครับยินดีครับครับผมเมื่อกี้หายไปขออีกสักทีครับพี่เอก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับกับทีมห้วยแถลงครับผมจะทำให้
ให้ขึ้นชั้นให้ได้ครับผมอยากให้พี่พูดถึงแฟนบอลหน่อยครับตอนนี้แฟนบอลเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนครับแล้วเราอยากจะเชิญชวนแฟนบอลยังไงบ้างพี่ก็ตอนนี้ก็เราก็ขันผลงานเริ่มดีแฟนบอลก็เริ่มเข้ามาทั้งที่ในหัวใจเองแล้วก็เป็นทีเป็นแฟนคลับของสวัสดิ์แคทอินมาเชียร์ในทีมเราในตัวเราเนี่ยครับก็ดีใจที่เขามาเชียร์มากขึ้นครับก็น่าจะมากขึ้นเรื่อยๆครับผมพอเราก็ยังรักษาระดับมาตรฐานการเล่นของเราไว้ได้ดีเนาะครับผมสุดท้ายครับพี่แง่คิดดีๆครับจากประสบการณ์การค้าแข่งของพี่จากชีวิตจริงของเออองรีครับอะไรครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้พี่รักษามาตรฐานการเล่นครับรวมถึงการใช้ชีวิตของพี่ด้วยครับก็ผมชีวิตผมเคยอยู่จุดสูงสุดเป็นต่ำสุดก็ผ่านมาหมดแล้วอะไรเงี้ยคือเก็บข้อคิดที่เราเคยผิดพลาดมาครับเอามาแก้ไขณปัจจุบันตรงนี้คือความคิดของผมคือไม่ว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกสำหรับตัวเราเองนะครับคนที่ท้อหรือว่าคือเราต้องมองคนที่ได้กว่าเราหรือว่าคนไม่ใช่ให้ดูที่เขาขนาดเขาบางคนไม่มีมือเท้าเขายังสู้เลยแล้วคนเรามีทุกอย่างมีมือเท้าครบทุกอย่างผมก็คิดว่ามันต้องทำได้คนเราใครจะว่าเราไม่ดีก็ช่างแต่โดยที่ตัวเราทำอะไรอยู่ครับขอให้เราทำให้เต็มที่แล้วถ้าวันผลมันก็จะเห็นเองว่าผลตอบรับมันจะเห็นกลับมาเองครับผมพูดได้ดีครับพี่เอก็คือไม่ว่าใครจะว่ายังไงดูถูกเรายังไงหรือมองเรายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนี่แหละที่จะทำตัวเราเองยังไงเนาะแล้วก็ไม่สายเลยที่จะแก้ไขในสิ่งข้อผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นมาในชีวิตเนาะครับผมเป้าหมายของพี่ครับในอนาคตระยะสั้นพาห้วยแถลงไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะแล้วระยะยาวของพี่ล่ะวางเป้าหมายไว้ว่ายังไงบ้างจะไปเป็นโค้ชไหมหรือว่าอะไรไหมครับพี่ใช่ๆก็วางอยู่แล้วก็ใจก็คือมีสายก็จะทำอยากเป็นโค้ชนะครับก็จะไปเรียนโค้ชอะไรนี่ครับก็ตอนนี้ก็ช่วยให้ตำแหน่งถ้ามีโอกาสไปเรียนผมก็จะไปเรียนควบคู่ไปด้วยครับตอนนี้ก็แสดงว่าตอนนี้เบื้องต้นพี่ก็เป็นติวเตอร์ของศูนย์หน้าของห้วยแถลงอยู่เหมือนกันสิครับเป็นครับพยายามศึกษาด้วยงานจากโค้ชนะครับโค้ชน้อยครับเพื่อพัฒนาตัวเองเนาะสักวันนึงก็อาจจะมีชื่อโค้ชเอพร้อมโครงการสำรองอีกสักคนนึงเนาะครับผมอ่ะโอเคครับพอสมควรสำหรับวันนี้เลยครับสำหรับเรื่องราวของเอองรีฮะพร้อมโครงการสำรองนะครับที่ชีวิตต้องบอกว่าพี่เขาเจออุปสรรคมานะฮะแต่คือพี่เขาไม่ยอมแพ้และกลับมาสู้อีกครั้งนึงนะครับเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังนะรวมถึงน้องๆนักกีฬาที่ยังต้องสู้และต้องดิ้นรนกันต่อไปนะครับขอบคุณนะฮะพี่เออองรีที่วันนี้มาพูดคุยกับเราด้วยนะครับพี่เอครับครับครับผมอ่ะในส่วนของสัปดาห์หน้านะฮะนักฟุตบอลท่านไหนจะมาพูดคุยกับเราครับก็รอติดตามกันได้ที่นี่นะครับช่วงนี้ก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนฮะแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้าเรามาพูดคุยต่อในช่วงของสรุปข่าวลีกล่างกันครับมาต่อกันในเบรกที่2รายการจอดสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดคลื่น FM 97นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนนานาชาติเทรลซอยรามคำแหง16และ H2H Sport Design ชื่อกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณนะครับรวมไปถึงหน้าฝาก IG และเว็บไซต์ซุปซับไทยแลนด์และซุปซับทีวีด้วยนะฮะในช่วงของสรุปข่าวลีกล่างเมืองไทยที่น่าสนใจก็ยังอยู่กับผมนะฮะตีบางพลีชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลเช่นเดิมนะครับก่อนจะเข้าในช่วงของข่าวสารนะฮะมาสรุปทีมนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มีศึกฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีกคัพนะครับในรอบเพลย์ออฟแข่งขันกันไปนะครับก็ได้16ทีมนะฮะจากไทยลีก2ถึงไทยลีก4นะที่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายสำเร็จนะก็จะไปจับฉลากประกบคู่นะฮะกับทีมในไทยลีก1จำนวน16ทีมต่อไปนะฮะทีมในไทยลีก2นะที่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จก็ประกอบไปด้วยนะฮะราชนาวีนะครับลำปาง FC JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดขอนแก่น FC นะครับโปลิสเทโร FC นะครับ MOF สุรกากรยูไนเต็ดนะฮะอยุธยายูไนเต็ดศรีสะเกษ FC ระยอง
FC และ BG ปทุมธานียูไนเต็ดรวมไปถึงหนองบัวพิชยา FC ด้วยนะครับในไทยลีก3นะฮะก็มีแกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดนะครับทางแพร่ยูไนเต็ดนะ2ทีมเท่านั้นนะครับทีมในไทย2ที่ทะลุมาถึงรอบนี้นะฮะในขออภัยนะเป็นทีมในไทยลีก3ที่ทะลุมาถึงรอบนี้มีแค่2ทีมนะฮะในส่วนของทีมไทยลีก4นะครับก็ประกอบไปด้วยเมืองเลยยูไนเต็ดนะฮะจ่าฝูงของโซนอีสานนะครับมอธนบุรีทีมในศึกไทยลีก4โซนกรุงเทพนะครับและสุราษฎร์ธานีซิตี้นะฮะทีมแกร่งในไทยลีก4โซนใต้นั่นเองนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมนะฮะที่ผ่านเข้ารอบต่อไปสำเร็จด้วยนะครับก็ไปต่อกันที่นะฮะข่าวพิจารณาโทษในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาทนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะก็ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและวินัยนะครับโดยมีเรื่องขึ้นพิจารณาในเทป3ดังนี้นะครับในเกมโซนบนเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะในเกมคู่ระหว่างสระแก้ว FC พบกับลำพูนวอริเออร์นะโดยเป็นทีมเยือนที่บุกมาชนะไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1นะครับโดยเกมนั้นนี้นะผู้ตัดสินที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ประกอบไปด้วยสมศักดิ์ภูสมนึกนะฮะวรฤทธิ์นะฮะสุวรรณจินจิระนะฮะประกรณ์ศรีชุ่มศิลป์นะครับและวรพงษ์สัจมาพรนะฮะเป็นทีมงานผู้ตัดสินนะครับมีรายงานว่านะฮะหลังจากจบเกมแข่งขันนะขณะที่ทีมงานผู้ตัดสินนะกำลังเดินออกจากสนามเข้าห้องพักก็ได้มีกองเชียร์ของทีมสระแก้ว FC นะครับประมาณ10คนด้วยกันนะฮะได้ตะโกนด่าผู้ตัดสินและแฟนบอลได้ลงเข้ามาในบริเวณทางเข้าออกบริเวณตรงกลางสนามด้วยนะครับนอกจากนี้นะก็ยังได้ใช้ยกทรงของผู้หญิงนะของคอผู้ตัดสินนะพร้อมด้วยการด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะฮะและเข้ามาประชิดตัวผู้ตัดสินขณะที่เดินเข้าห้องพักด้วยนะครับรวมไปถึงนะมีการกระโดดถีบนะประตูห้องพักผู้ตัดสินเตรียมยกทรงมาคล้องหน้าประตูนะโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาดูแลความปลอดภัยให้กับทีมงานผู้ตัดสินแต่อย่างใดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากนะฮะคณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาทนะก็พิจารณาลงโทษนะครับกองเชียร์สระแก้ว FC มีความผิดนะฮะปรับเงิน 10,000 บาทนะครับเนื่องจากการกระทําดังกล่าวของกองเชียร์สระแก้วนะฮะเป็นพฤติกรรมที่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ตัดสินเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้สระแก้วที่เป็นทีมเหย้านะฮะไม่ได้จัดการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้นะฮะก็มีโทษปรับเงินเป็นจำนวน 6,666 บาทนะฮะรวมโทษที่เกิดขึ้นนะในเคสนี้ก็รวมทั้งสิ้น 16,666 บาทด้วยกันนะฮะอีกคู่หนึ่งนะครับเกิดขึ้นในเกมเทค3โซนล่างนะฮะเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะครับในเกมที่นรายยูไนเต็ดพบกับแกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดนะครับซึ่งทีมเยือนบุกมาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับทีมงานผู้ตัดสินที่ปฏิบัติหน้าที่ในเกมนั้นนี้ก็ประกอบไปด้วยนะฮะมาตอฮาซาย่อนะครับผู้ตัดสินที่1นะฮะอัสดินหนูฤทธิ์เป็นผู้ช่วยประสินนะฮะบิชัยปานินสินนะฮะและผู้ตัดสินที่4อาริสหมาดปัญจอนะฮะตามที่รายงานระบุนะฮะหลังจากจบเกมแข่งขันก็มีเจ้าหน้าที่ของทีมนรายูไนเต็ดนะเข้ามาขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินหน้าก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและรปภ.ของทีมนรายูไนเต็ดเข้ามาห้ามปรามนะครับซึ่งจากนั้นนะฮะกองเชียร์นรายูไนเต็ดบนอัฐจันทร์ก็ได้คว่างขวดน้ำลงไปในบริเวณดังกล่าวนะขณะที่ผู้ตัดสินเข้าใต้ถุนอัฐจันทร์นะทำให้ขวดน้ำไปโดนกลุ่มรปภ.ของนราด้วยนะฮะที่เข้าไปห้ามปรามจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะนะฮะคณะกรรมการพิจารณาวินัยนะฮะก็มีคำสั่งลงโทษนะกองเชียร์สโมสรนรานะมีความผิดนะครับปรับเงิน 10,000 บาทนะฮะเป็นการคว้างปานะวัสดุใดๆลงไปในสนามนอกจากนี้ทางนราที่เป็นเจ้าบ้านนะฮะมีความบกพร่องในการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับเคสแรกนะก่อนหน้านี้ในการตรวจค้นตัวบุคคลวัสดุที่นำเข้าไปในสนามนะก็มีความผิดโดนลงโทษปรับเงินอีก 10,000 บาทด้วยกันนะครับก็รวมโทษทั้งหมดนะที่นาราต้องโดนในครั้งนี้ก็ 20,000 บาทถ้วนนะครับทั้งนี้นะฮะ
ด้านอีกสนามหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะในคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างฉะเชิงเทราให้ TFC เปิดสนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับ1-1นะฮะก็ยังไม่มีการพิจารณาโทษออกมาแต่อย่างใดนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารความเคลื่อนไหวในไทยลีก3กันบ้างนะฮะควันหลงลางเกมโตโยต้าลีกครับรอบเพลย์ออฟนะครับราชันโคขาวเปิดรังพ่ายโปลิสเทโร FC ทีมในศึกไทยลีก2ด้วยสกอร์1-3นะฮะส่งผลให้ทางด้านลำพูนวอริเออร์ยุติเส้นทางในรายการนี้ไว้เพียงรอบนี้เท่านั้นนะครับทางด้านโค้ชปอหน้าจงสฤทธิ์วุฒิช่วยนะครับกุนซือลำพูนวอริเออร์ก็กล่าวว่านะฮะเกมจากเกมนัดที่ผ่านมานะฮะที่ไปเยือนสระแก้วนะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่พอสมควรมากนะทำให้ทางทีมงานผู้สอนนะและบอร์ดบริหารมีการปรึกษากันนะจนทำให้ในนัดที่พบกับโปลิสเทโรนะทีมมีการโรเตชันอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเตะที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงโชว์ฝีเท้านะได้ลงโชว์ผลงานกันอย่างเต็มที่รวมถึงเป็นการพักนะฮะแกนหลักและหลายคนนะที่กรำศึกหนักมานะฮะได้พักกันไปด้วยนะครับในส่วนของผลที่ออกมานะฮะก็ค่อนข้างพอใจนะแต่ทั้งนี้ลูกทีมนะก็ยังขาดในเรื่องความคมนะฮะรายละเอียดในช่วงแดนสุดท้ายนะที่สู้คู่แข่งในไทยลีก2ไม่ได้นะครับโค้ชบอลก็ยังกล่าวถึง2เกมนัดต่อไปนะฮะที่รออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะที่จะเปิดสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนนะหรือสนามแม่กวงนะพบกับแพร่ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้นะก่อนที่ในวันพุธที่1นะวันแรงงานนะก็จะลงทำศึกช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายพบกับตราด FC ทีมในศึกไทยลีก1นะโดยเกม FA ครับนะก็ทางลำพูนวอริเออร์นะก็จะย้ายสนามนะไปเตะที่สนามกีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากสนามแม่กวงนะติดภารกิจในวันแรงงานนั่นเองนะเกมนี้ก็จะมีขึ้นในเวลา 15:30 นาทีนะทางด้านกุนซือของราชันโคขาวก็ได้กล่าวถึง2เกมนั้นนี้นะว่าเกมกับสระแก้วนะก็จะกลับมาขออภัยนะฮะเกมกับแพร่นะทางลำพูนก็จะกลับมาใช้ผู้เล่นชุดหลักที่ใช้อยู่เป็นประจำอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งนัดนี้มีความสำคัญนะเนื่องจากแพร่นะครับเป็นคู่แข่งในโซนเลื่อนชั้นเหมือนกันนะอีกทั้งอันดับของตารางคะแนนก็ไม่ได้ห่างกันด้วยนะฉะนั้นผลการแข่งขันมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะส่วนเกม FA Cup นะครับก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายนะก่อนที่จะมีการเบรกในช่วงราชาพิเศษรอ10ด้วยนะครับก็นัดนี้ทางลำพูนวอริเออร์ก็เตรียมจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามต่อเนื่องเลยนะครับแม้การที่จะต้องในเล่นที่สนามกลางนะอาจจะไม่ได้ทำให้ทางลำพูนเป็นต่อผู้มาเยือนจากไทยลีกเท่าไหร่นักนะแต่ในเรื่องสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะก็อาจจะเป็นตัวแปรอีกอย่างหนึ่งในเกมนัดนี้ด้วยนะครับก็รอติดตามกันนะฮะสำหรับแฟนราชันโคขาวนะฮะลำพูนวอริเออร์ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าวันพุธหน้านั้นนะฮะทางทีมจะย้ายไปเตะที่สนามกีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่นั่นเองนะครับไปตอนที่ปรากัดนักสู้บ้างนะฮะล่าสุดก็พ่ายให้กับระยอง FC ทีมในระดับไทยลีก2นะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ3ประตูต่อ5ตกรอบฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีกครับรอบเพลย์ออฟไปนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมแกร่งลุ่มน้ำบางปะกงนะฮะก็จะบุกไปเยือนนาวิกโยธินยูเรกา FC ที่สนามราชนาวีสัตหีบนะฮะกิโลเมตรที่5ในวันอาทิตย์นี้เวลา 18:00 นนะครับทางด้านโค้ชต่อนะฮะธเนศบุญลาภประธานพัฒนาเทคนิคของฉะเชิงเทราไฮเทคนะฮะก็ออกมายอมรับว่าผลงาน2นัดที่ผ่านมานะฮะลูกทีมไม่สามารถปิดเกมในช่วงท้ายเกมได้นะและโดนยิงในช่วงท้ายเกมทั้ง2นัดเลยนะครับส่งผลให้ทีมไม่สามารถคว้าชัยชนะได้ใน2เกมที่ผ่านมานะยอมรับว่าในเรื่องของประสบการณ์นะตัวผู้เล่นที่ส่วนใหญ่เป็นอยู่19และอยู่21ปีนะยังขาดประสบการณ์ในการปิดเกมนะตัวนี้ก็ต้องให้เวลาน้องๆในการปรับตัวนะรวมถึงเรียนรู้จากเกมแข่งขันจริงนะทั้งนี้นะโค้ชต่อกล่าวต่อด้วยนะว่าตอนนี้นักเตะของทีมนะมีอาการล้าเป็นอย่างมากนะเนื่องจากเจอโปรแกรมหนักๆมาอย่างต่อเนื่องนะติดต่อกันนะครับซึ่งเวลานี้ทำได้เพียงแค่ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ทุกคนกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะในส่วนของเกมที่จะไปพบกับนาวิกโยธินยูเรกาสุดสัปดาห์นี้นะฉะเชิงเทราไฮเทคนะมีสถิติหนึ่งนะนั่นก็คือยังไม่ชนะเกมเยือนในเกมลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะครับทางโค้ชต่อก็คาดหวังว่าจะไปปลดล็อกนะฮะเอาชนะ
ในเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาล2019ให้สำเร็จนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูสภาพความฟิตของน้องๆในทีมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทั้งนี้ในส่วนของเกมกลางสัปดาห์หน้านะประกันนักสู้ก็จะมีคิวบุกไปเยือนทางราชบุรีมิตรผลทีมในระดับไทยลีกในศึกฟุตบอลช้าง FA คัพด้วยนะฮะทางโค้ชต่อก็ยืนยันนะว่าให้ความสำคัญกับเกมลีกไทยลีก3ก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากการไปเยือนคู่แข่งในระดับไทยลีกนะเป็นคู่แข่งที่เหนือชั้นกว่ามากนะฮะเป็นโอกาสยากมากนะฮะที่ทีมจะบุกไปชนะฉะนั้นก็มองโฟกัสไปที่เกมลีกเป็นสำคัญก่อนนั่นเองนะครับไปต่อกันที่นะฮะในโซนล่างกันบ้างนะฮะความเคลื่อนไหวของกระบี่ FC นะครับล่าสุดนะก็สะดุดพ่ายให้กับราชประชานะโปรแกรมนัดต่อไปของพวกเขาก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครปฐมยูไนเต็ดนะทีมจ่าฝูงของโซนในวันเสาร์นี้นะครับทางด้านโค้ชเลาะวิรัตแคยีหวานะครับผอ.สโมสรกระบี่นะก็ได้เผยนะว่าเกมนัดที่ผ่านมานะที่แพ้ราชประชาไปนะไม่ใช่ผลงานที่ดีนะแต่ทีมในกลุ่มนำต่างก็สะดุดนะทำให้สถานการณ์ในอันดับตารางคะแนนยังไม่เป็นที่น่ากังวลนักนะครับโค้ชล้อยังพูดถึงเกมที่จะต้องต้อนรับการมาเยือนของเสือป่าราชาด้วยนะที่ล่าสุดนะทางนครปฐมก็พึ่งดวล120นาทีจนถึงช่วงยิงจุดโทษเลยนะกับหนองบัวพิชยา FC ก่อนจะแพ้ไปนะครับในศึกโตโยต้าลีกคัพนะครับว่าช่วงนี้คู่แข่งขันนะมีโปรแกรมแข่งขันที่ถี่มากนะตรงนี้คงกระทบอยู่บ้างนะแต่ทั้งนี้ก็ประมาทไม่ได้นะเพราะดาวรุ่งนะที่ได้โอกาสลงสนามโรเตชันทดแทนนั้นนะก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองให้นครปฐมและโค้ชธงได้เห็นนะฉะนั้นเราก็ต้องเต็มที่นะเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะว่ากระบี่ FC จะอยู่ในระดับไหนนะครับในฤดูกาลนี้นะก็คาดหวังว่าความอ่อนล้าเล็กน้อยตรงนี้นะจะมีผลอยู่บ้างนะเชื่อมั่นว่าถ้าน้องๆในทีมเล่นได้ตามแท็กติกนะก็มีโอกาสที่จะหยุดทางด้านนครปฐมได้เช่นกันนะครับก็รอติดตามกันนะฮะในส่วนของอีกหนึ่งทีมนะในโซนล่างนะครับโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงนะฮะกุนซือของมอญน้อยกรุงเทพเผยเคล็ดไม่รับนะในการพาทัพอาชาพยองนะฟอร์มดีจนขึ้นมารั้งรองจากฝูงเทพอีก3โซนล่างในเวลานี้นะครับโดยชี้ว่านะฮะที่ผ่านมานะหลังจากที่ออกสตาร์ทไม่ดีนักใน3นัดแรกนะฮะทีมมีการปรับแนวคิดนะครับและโฟกัสไปในแนวทางเดียวกันนะโดยยืนยันว่าที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้ทีมมองตัวเองเป็นทีมน้องใหม่นะแต่จากนี้ทีมมองตัวเองในตำแหน่งที่ต่างไปนะและลงสนามทุกนัดเพื่อคว้าชัยชนะและลุ้นเลื่อนชั้นเลยนะครับไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นอย่างไรนะก็จะพยายามทำเต็มที่เพื่อผลงานตรงนี้นะในช่วงนี้นะทีมก็ซ้อมกันหนักขึ้นนะมีการซ้อมเช้าซ้อมเย็นนะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในทีมก็มีการพูดคุยนะกันตลอดนะรวมไปถึงทางบอร์ดบริหารก็ให้การสนับสนุนอย่างดีนะทำให้ผลการแข่งขันดีตามมาด้วยนะครับในส่วนของโปรแกรมนัดต่อไปนะไทยลีก3โซนล่างมอญน้อยกรุงเทพก็จะไปเยือนสุราษฎร์ธานี FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะในวันอาทิตย์ที่28นี้นะโค้ชแบงก์ก็พูดว่านะครับไปเยือนสุราษฎร์นะไม่ง่ายนะครับเนื่องจากตัวผู้เล่นนะมีการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้สามารถใช้ชุดหลักได้เลยนะครับเน้นหนักไปที่ผู้เล่นไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะที่ผ่านมาที่ทำผลงานได้ดีนั่นเองนะครับแต่นี้การไปเยือนสุราษฎร์ทีมในโซนท้ายตารางนะก็ต้องไม่ประมาทนะเนื่องจากคู่แข่งขันหน้าก็หวังที่จะขยับทำผลงานให้ดีขึ้นนะก็ต้องมีสมาธิวินัยในการเล่นนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนในทีมตอนนี้นะของมอญน้อยกรุงเทพก็ทำงานอย่างหนักนะและคาดหวังว่าผลการแข่งขันที่ดีจะตามมานั่นเองนะครับไปตอนที่ไทยลีก4กันบ้างนะผู้จัดการทีมวัดโบสถ์ซิตี้นะฮะบิโก้นวัฒน์ถมจันทนุปานนะฮะเผยถึงเป้าหมายและความพร้อมก่อนเกมนัดสุดท้ายในเล็กแรกศึกไทยลีก4โซนเหนือนะฮะที่ทับหนูหน้าจอมโหดทีมรองจ่าฝูงจะเปิดสนามกีฬามอราชภัฏพิบูลสงครามนะฮะต้อนรับการมาเยือนของคาวบอยแม่โจ้ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ดนะฮะอันดับ3ของตารางคะแนนในวันเสาร์นี้เวลา16นาฬิกานะฮะโดยผู้จัดการทีมวัดโบสถ์ซิตี้ย้ำเป้าหมาย2ข้อสำคัญนะคือเป็นการล้างแค้นนะจากนัดชิงเอเมเจอร์ที่ทีมวัดโบสถ์แพ้ไปนะครับรวมไปถึงนะเป็นการชนะเพื่อที่จะรักษาอันดับ1ใน2ของโซนเหนือในเล็กแรกไว้ให้ได้นะครับอันนี้ทั้งนั้นนะแม้นัดล่าสุดนะทีมจะบดเอาชนะเสียงเชียงราย B มาด้วยสกอร์ขาด161นะแต่บิโก้ก็ยอมรับว่ายังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับแก้อยู่มากนะตรงนี้ก็จะเป็นงานของโค้ชเอกชัยภูลศรีนะในการปรับทีมเพื่อสร้างความสมดุลและสร้าง
เกมที่สนุกสนานให้แก่ผู้ชมต่อไปนั่นเองนะครับไปต่อกันที่นะฮะสมเกียรติฟองเพชรนะกุนซือของนครแม่สอดยูไนเต็ดนะฮะเผยก่อนเกมที่ไทยลีก4โซนเหนือนะที่จะประเดิมสนามกีฬานานาชาติ5อำเภอชายแดนรังเหญ้าใหม่นะฮะรอรับเนื้อสิงห์บุรีบางระจันในวันอาทิตย์นี้นะครับโดยโค้ชเปย์ยืนยันว่านะขวัญกำลังใจในเวลานี้ทีมกลับมาดีอีกครั้งนะเกมนี้มีความสำคัญนะเนื่องจากเป็นการชิงหนีอันดับโซนท้ายตารางด้วยนะฮะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะฮะทางโคเปก็คาดหวังว่าจะประเดิมสนามใหม่ด้วยการคว้าชัยชนะนะเนื่องจากสภาพทีมสดกว่าคู่แข่งขันนั่นเองนะครับไปต่อกันที่เมืองเลยยูไนเต็ดในไทยลีก4โซนอีสานกันบ้างนะฮะล่าสุดก็เพิ่งพลิกเลาะเอาชนะนะอุดรธานีผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนะในศึกโตโยต้าลีกครับได้สำเร็จนะครับทางด้านบอสเอกณัฐกรพัฒนาชัยกุลนะฮะก็ออกมาชื่นชมผลงานนะที่ทีมนะเป็นหนึ่งเดียวนะในลีกอาชีพไทยที่เดินหน้าคว้าชัยในทุกรายการที่ลงสนามนะตั้งแต่เปิดฤดูกาล2019นะฮะโดยบอสเอกกล่าวว่านะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะคือการเล่นบอลให้สนุกนะครับเอนเตอร์เทนคนดูผลจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ทำทีมที่บอร์ดได้ให้กับทีมสตาร์ไว้นะครับซึ่งตอนนี้มองว่านะฮะเมืองเลยยูไนเต็ดมาถูกทางแล้วนะฮะก็อยากให้ทุกคนพยายามทำงานให้หนักนะมองไปทีละแมตช์และรักษาแนวทางและมาตรฐานตรงนี้เอาไว้นะฮะผ่านมา10นัดนะฮะทีมใช้ผู้เล่นครบทั้ง24คนนะฮะแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญและแทนกันได้นะฮะส่วนสุดท้ายสถิติจะไปหยุดเมื่อไหร่นะก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปของพวกเขานะฮะก็จะไปเยือนศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปนั่นเองนะฮะไปตอนที่หัวจักรพิฆาตกันบ้างนะครับออกสตาร์ทได้ดีนะแต่ล่าสุดนะ2แมตช์ที่ผ่านมาทำได้เพียง1แต้มเท่านั้นนะทำให้สถานการณ์อันดับ2นะชักไม่แน่นะเมืองจากสุรินทร์ซิตี้นะทำแต้มจี้มาแล้วนะครับทางด้านโค้ชน้อยบัณฑิตจูมผานะกุนซือของนครราชสีมาห้วยแถลงนะก็ยอมรับว่านะอาจจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบนะรวมถึงพักแกนหลักบางรายนะเพื่อสร้างความสดใหม่ให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของโปรแกรม2นัดถัดไปนะทางนครราชสีมาห้วยแถลงนะก็จะบุกไปเยือนสกลนคร FC นะครับทีมในโซนท้ายตารางก่อนที่ในวันพุธหน้านะฮะจะพบกับสมุทรปราการ FC ในฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายนะโค้ชน้อยนะก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะในการเจอ2ทีมท้ายตารางนะก็คาดหวังว่าจะคว้าชัยได้ทั้ง2นัดนะครับเพื่อกลับสู่เส้นทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปต่อกันที่โซนตะวันตกกันบ้าง นะครับวานบรูด้าพิฆาตนะฮะสพลสมุทรสาครยูไนเต็ดนะครับทีมในศึกไทยลีก4โซนตะวันตกนะฮะช่วงนี้ก็กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนึงนะฮะส่งผลให้ทีมขยับพ้นโซนอันตรายได้สำเร็จนะฮะล่าสุดโค้ชกบพิษณุมาสุก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทีมกลับมาเล่นได้อย่างดีครั้งนึงนะฮะเนื่องจากว่าได้น้ำเลี้ยงที่ดีขึ้นนะฮะจากประธานสโมสรท่านใหม่นะฮะที่ไฟเขียวนะครับให้ทั้งโบนัสนะครับเงินอัดฉีดต่างๆนะทำให้ทีมมีความกำลังใจและผลงานที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับนอกจากนี้ก็ยังเตรียมที่จะทุ่มงบนะเสริมทัพไม่อั้นนะเพื่อที่จะพาทีมพลิกสถานการณ์เพื่อลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก3ต่อไปด้วยนะครับล่าสุดนะฮะโค้ชกบนะฮะก็พูดถึงเกมนัดต่อไปที่จะบุกไปเยือนลุยอีสานนะฮะที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะฮะว่าเกมกับลุยอีสานน่าจะขาดแบ็คขวาหน้าไป1รายที่ติดโทษแบนนอกนั้นก็พร้อมทั้งหมดนะฮะในส่วนของรูปแบบการเล่นก็อาจจะมีการปรับเล็กน้อยนะฮะก็ต้องพยายามคว้าชัยชนะมาให้ได้นะเพื่อที่จะขยับนะสัปดาห์นี้ลุ้นได้ถึงอันดับที่3ของตารางคะแนนเลยด้วยซ้ำนะครับไปต่อกันที่นะโซนกรุงเทพกันบ้างนะโค้ชบอลบรมินทร์ชัยเฉลิมนะกุนซือของธนบุรีนะก็กล่าวนะถึงความพร้อมก่อนเกมที่จะพบกับเกรกคูสายใหม่ยูไนเต็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับทางมอธนบุรีก็ฟอร์มค่อนข้างดีนะล่าสุดก็พลิกเอาชนะไทยฮอนด้าในไทยลีก2มาในโตโยต้าลีกครับด้วยนะครับทางด้านโค้ชบอลก็มองว่าตอนนี้ขวัญกำลังใจของลูกทีมกำลังดีนะฮะการเจอกับเกรกคูสายใหม่นะแม้จะเป็นคู่แข่งที่แกร่งนะแต่ทีมก็ได้ศึกษาเกมคู่แข่งมาอย่างดีนะเน้นนะว่าทุกคนในทีมต้องรัดกุมนะในส่วนของตัวหลักที่พักไว้ในช่วงกลางสัปดาห์ก็พร้อมที่จะคืนทีมอีกครั้งนึงนะคิดว่าถ้าน้องๆในทีมนะเล่นได้ตามรูปแบบที่วางไว้ก็มีลุ้นที่จะชนะเกรกคูได้เช่นเดียวกันนึงนะครับแม้ประสบการณ์
การแข่งขันอาจจะเป็นรองคู่แข่งขันก็ตามนะฮะสำหรับโปรแกรมของมอธนบุรีนะก็จะเปิดธนบุรีสเตเดียมนะฮะพบกับเกรกคูสายไหมยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้เวลา16นาฬิกานะฮะไปที่ข่าวสุดท้ายนะครับสุราษฎร์ธานีซิตี้นะฮะก็ผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะภายหลังจากที่แพ้นัดแรกของฤดูกาลนะหลังจากนั้น12นัดในทุกรายการนะทีมไม่แพ้เลยนะครับโค้ชป้อมสานิสุนกีนะฮะโค้ชของสุราษฎร์ธานีซิตี้ก็เปิดเผยว่านะฮะทีมจะกลับมาใช้ผู้เล่นชุดหลักอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่พักแกนหลักในเกมที่เอาชนะ Air Force United ใน Toyota League Cup มานะฮะซึ่ง2นัดต่อไปทีมจะต้องไปเยือนยาลอซิตี้นะฮะในวันอาทิตย์นี้ก่อนที่จะเปิดสนามเทศบาลตำบลบ้านซ่องนะฮะพบกับทางนครปฐมยูไนเต็ดนะฮะทีมในศึกไทยลีก3นะฮะ2นัดนี้นะก็จะเป็น2นัดสุดท้ายก่อนจะเบรกในช่วงเดือนรอมฎอนนะฮะทางโค้ชป้อมก็ยืนยันว่าจะกลับมาใช้ผู้เล่นชุดหลักอีกครั้งหนึ่งนะฮะและหวังที่จะสร้างผลงานให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อรักษาผลงานไร้พ่ายยาวนานต่อไปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเวลาพอสมควรนะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมตีบางพรีนะชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ